มันคืออะไรมันคือที่จับม้าหรือเปล่าเหมือนเป็นที่จับม้าอยู่นะคล้ายๆอยู่เออได้แล้วเว้ยคุมมันไปในทางอีกทิศทางหนึ่งด้วยวะสามร้อยละเอ้าควบไว้ควบไว้อย่าดื้ออย่าดื้อกูทุบนะมึงดื้อกูทุบมึงดื้อกูทุบมึงดื้อกูทุบเนี่ยเอ้าเอ้าทุบเอ้าทุบทุบเอ้าทุบทุบมันดื้อดื้อเหรอฮะดื้อเหรอฮะดื้อดื้ออย่าดื้ออย่าดื้อเดี๋ยวโดนเอาละ700ละนี่น่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยผมว่าต้องไปในทิศทางที่มันอยากไปมันอยากไปไหนเราก็ตามใจมันอยากซ้ายถ้ามันอยากขวาก็เลี้ยวขวามันอยากซ้ายก็เลี้ยวซ้ายให้มันโอเคอยากไปทางไหนบอกเลยมาพาเลี้ยวดื้อเหรอดื้อแล้วเนี่ยมันดื้อแล้วมันดื้อกับกูแล้วดื้อกับกูแล้วดื้อกับกูแล้วเพอร์เฟกต์พันกว่าแล้วได้แล้วมั้งมาตัวแรกโครงการมาตัวแรกเอ้ยเฮ้ยซุนหงอคงเอาซีเทาชื่อว่าซีเทาแล้วกันโอ้โหสุดยอดเก็บของไว้ในม้าได้ด้วยเหรอเนี่ยแล้วถ้าจะขี่ทำไงมานี่ตามมาตามมากลับบ้านเราบ้านกูอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมานี่มานี่บ้านกูอยู่ไหนวะลืมบ้านตัวเองแล้วเนี่ยมันขี่ไม่ได้เหรอน่าเสียดายที่ขี่ไม่ได้ต้องมีอานมามั้งเฮ้ยใครวะเนี่ยมาทำอะไรที่นี่โอ้ขี่ม้าไม่ได้อามาตามมาเฮ้ยยังไงเจอแล้วบ้านเราเอาละมันมีคอกเราน่าจะสร้างคอกม้าได้หรือไม่ก็อะไรทำนองนั้นหลังคาบ้านไม่ต้องมีครับยังไม่ทำตอนนี้นอนนอนเอ้ยโอ้กันไก่ต้องจัดแล้วกันไก่เกมนี้ต้องจัดแล้วเนี่ยกำลังลดราคาในเกมนี้นะมาเล่นด้วยกันเนี่ยเออ
เดี๋ยวนะเราต้องทำอ่านม้าเลยว่ะน่าจะต้องทำอ่านม้าก่อนนะผมคิดว่านะอ่านม้ามันถึงจะขี่ม้าได้อ๋อฮะไปนอนเลยกันไก่อุ้ยอะไรกันทำไมว่างั้นโอเคเอาเขียวมาเกี่ยวสักทีนึงพอมีเขียวแล้วง่ายขึ้นนะหมูป่าเหรอวะเนี่ยลองแทงกับหมูป่าดูไหมสักทีนึงมันเป็นไงวะไม่เก็บจัดเลยวะอะไรตายเอาโอ้โหของฟูขนาดนี้โดนหมูป่าฆ่าตายได้ไงวะตายแล้วของอย่างฟูโดนหมูฆ่าอย่าไปเล่นกับมันแม่งขี้ดื้อว่ะหมูตัวนี้มันแรงไปนี่ขนาดมีดใหม่ล่าสุดแล้วนะมีดที่ผมใช้เนี่ยยิงสู้ไม่ได้เลยบาร์กบาร์ก17โอ้โหเดี๋ยวลองเอาอ่านม้าไปใส่ดูนะครับว่ามันจะขี่ม้าได้หรือเปล่าเราต้องลองเทสดูก่อนเมนเควสWooden armor เกาะแล้วไหนวะนี่เหรอเราต้องใช้บาร์กนี่หว่าจะเอาให้มายังไงอ่านมาเนี่ยเออขี่ได้แล้วว่ะชึบปึ๊บเออโอเคฮ่าฮ่าฮ่าอื้อแบบเนี้ยนี่ขี่ม้าไปตัดไม้ครับสุดยอดโบ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 แล้วก็โบท่านนะเอาเรื่องเออสะดวกสบายดีเว้ยไม่ค่อยเหนื่อยเลยโอ้ยม้าคือสิ่งอำนวยความสะดวกแบบสุดซึ้งเลยเจ๋งจริง
ีมาแล้วผมรู้สึกสบายขึ้นตัดต้นใหญ่ๆอย่างเดียวแล้วกันว่าไงครับอะไรก็ได้ตัวแล้วสวัสดีบัสเต็ดเดดครับผมอ๋ออยู่บนม้ามันไม่เหมือนกันบักเปลือกไม้เปลือกไม้มันได้จากต้นเล็กๆสิ่งที่ต้นใหญ่ไม่มีก็คือเปลือกไม้นี่แหละเฮ้ยอย่าเข้ามามันอันตรายมากูเลเวล15คิวชิวโอ้โหเลเวล15แล้วครับเอาเรื่องสับเข้าไปสับเข้าไปทีละ2ก็ยังดียังไม่เสร็จหรอชุบขึ้นยากจ้าส่งผมเรียบร้อยขึ้นนะเดี๋ยวยี่ไยเอ้าขวานพังเฉยเลยชิวชิวกลับดีกว่าน่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยเสื้อเนี่ยเรายังต้องการอีกนิดนึงเราต้องการอะไรอีกวะ
เปลือกไม้เราต้องการเปลือกไม้อีกนิดหน่อยเตือแล้วก็อะไรวะเหลืออะไรอันน่ะสุดยอดจ้าเตียงนอนเตียงนอนแบบไม้เออแจ๋วเลยว่ะพอมีผ้าลินินแล้วก็full option ขี่ม้าไล่ขว้าไล่ฆ่าพวกกวางได้ป่าวะทันป่าวะเฮ้ยมันจะว่าได้มันก็ได้อยู่นะตัวเล็กเกินมาโอเคลงนะเอาละทีนี้ก็เหมือนว่าจะต้องทำอันนี้ครั้งหนึ่งหรือเปล่าหาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหเตียงไม้เดี๋ยวเลยนะนอนตรงไหนดีนอนนี้แล้วกันโอเคเตียงไม้ครับผมลิเวอร์แบนเด็ดอ๋อเป็นแคมป์โจรเหรอตรงนี้น่าจะเป็นแคมป์โจรนะครับก็สามารถผจญภัยได้นะเตียงนอนคือสิ่งที่เอาไว้ฟาสเทเวลเนี่ยเฉยเลยตอนนี้ผมก็มีม้ามีอาวุธมีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอมีเพื่อนมาเล่นด้วยขี่ม้าไปหาเลยง่ายๆเลยสบายโอเคครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้พบใหม่คลิปหน้าน่าจะมาอีกทีช่วงพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เช้าไม่ก็แบบทิ้งเที่ยงบ่ายๆนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับบ๊ายบายทุกคนเราสามารถเอาโจรมาเป็นลูกน้องได้ครับอุ้ยจริงเหรออุ้ยบ้านะต้องจัดแล้วแต่ผมอยากมีเพื่อนเล่นมากเลยถ้ามีเพื่อนเล่นผมว่าสนุกแน่เกมเนี้ยไม่มีเพื่อน